สวัสดีน้องเด็กไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมอ่ะนะวันนี้มาอยู่กับพี่เช่นเคยนะครับช่องบีฟชาแนลนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กับเอ็มการีน่าฟรีไฟล์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับผมอ่ะนะครับวันนี้นะพี่ก็จะพามาสอนรับดาบนะครับดาบคาตานะไปฟรีเลยนะครับดาบคาตานะกันไปฟรีเลยนะครับก็ก่อนจะรับชมคลิปนี้นะก่อนจะรับชมกิจกรรมใหม่ในการรับดาบคาตานะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งไลค์ตอนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับพี่ขอ 1,000 ไลค์นะครับผมพี่ขอ 1,000 ไลค์ถ้าครบพี่แจกทันทีเลย 1,000 เพชรนะครับแล้วก็จะแจกสำหรับใครที่มาทันเม้นแรกนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับจะแจกคนที่ดูคลิปนี้จบแล้วก็กดแชร์ลงกลุ่มฟรีไฟล์กลุ่มเฟซฟรีไฟล์นะครับ20กลุ่มรอลุ้น 1,500 บัตรการีน่าได้เลยนะครับผมถ้าครบเดี๋ยวพี่จะแจกเลยนะครับโอเคนะครับถ้าพร้อมหมดแล้วเรามาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวพี่พามาอัปเดตกิจกรรมในเซิร์ฟไทยกันก่อนนะครับผมเนาะในส่วนเซิร์ฟไทยมีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างนะครับก็คือในส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นการอัปเดตเพื่อรับของรางวัลอัปเดตไปแล้วเรากดรับไปเลยนะครับได้เป็นคูปองไดมอนด์รอยัลนะครับ2ใบเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เข้ามาตั้งแต่วันที่24สิงหาคมแล้วนะครับก็จะหมดกิจกรรมในวันที่30สิงหาคมก็จะเป็นกิจกรรมศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์นะครับผมพิชิตไอเทมนั่นเองนะครับเป็นการเติมนะครับรับส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพื่อมาแลกซื้อของรางวัลตามนี้เลยแล้วก็ยอดสะสมนะครับรับเป็นพวกโทรศัพท์พวก iPad หูฟังต่างๆครับผมอันนี้พี่ก็อธิบายไปหลายคลิปแล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับเป็นกิจกรรมเดือดแก๊งลูกว่าวนะครับไอเทมสุ่มว่าวพรออฟยูนั่นเองนะครับก็เป็นกิจกรรมสุ่มปืนตัวนี้ลูกซองตัวนี้เลย M1887นั่นเองนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยสีม่วงนะครับผมนะค่าฐานะปืนก็จะเป็นอัตราการยิงบวก2นะครับความเร็วรีโหลดบวก1แล้วก็ความยันยางลบ1นั่นเองนะครับถือว่าสุดๆเลยนะครับถ้าไปเปรียบเทียบกับตัวเก่านะครับตัวเก่าก็เป็นสีฟ้านะครับพี่ว่าตัวเนี้ยพี่ว่าสุดๆแล้วนะพี่ว่าตัวนี้สุดๆแล้วยิงโคตรแรงเลยเพราะว่าอัตราการยิงบวกถึง2เลยนะครับผมนะโอเคแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยก็จะมีอะไรอีกอะนะครับเป็นกิจกรรมตอนนี้เลยเป็นกิจกรรมฟังก์ชัน F นั่นเองผมไม่เป็นเจียงช่างไอ้แฟฟังก์ชันนะครับผมเพื่อแลกเป็นเซตต่างๆตามนี้เลยอันนี้ก็จะเหมือนกันนะครับผมนะอันนี้ก็เหมือนกันเป็นฟังก์ชัน E นั่นเองแฟชั่น E ก็แลกเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่เข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับผมเป็นกิจกรรมนี้เลยเป็นกิจกรรมหาโทเค็นโบย่านะครับเพื่อมาแลกสกินปืนถาวรโอ้พี่บอกเลยถาวรนะครับผมดูปืนนี่นะครับมีหลายกระบอกมีหลายแนวเลยนะครับเนี่ยนะครับผมโอ้โหดูดิถาวรก็ทั้งนั้นนะครับผมนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมในเซิร์ฟไทยนะครับอันนี้พี่ก็กดรับก่อนนะครับก็ตัวละคร7วันนะไม่ถาวรนะครับพี่บอกเลยไม่ถาวรนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับนะครับผมเนาะนะครับเรามาดูตรงนี้กันบ้างนะครับฟรีไฟล์โปรีสามฟรีฟรีไฟล์สามฟรีฟรีไฟล์นะครับอ่ะโอเคนะครับก็ตอนนี้พี่ออกสำรวจเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็นำโทเค็นมาแลกเป็นที่เรียบร้อยเรากดที่ตรงนี้รูปโลกตรงนี้นะครับกิจกรรมบนเวฟนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันนะก็จะวันนี้นะคลิปนี้พี่มีคลิปมาแจกด้วยนะครับพี่มีคลิปมาแจกด้วยพี่ขอคนละ1ไลค์นะครับพี่ขอคนละ1ไลค์นะครับผมพี่ขอคนละ1ไลค์พี่จะมาแจกสีม่วงนะครับตรงนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับคลิปแห่งความซื่อสัตย์นั่นเองนะครับพี่ก็หมุนรับไปที่เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวพี่ส่งต่อให้นะครับตรงนี้พี่ขอ 1,000 ไลค์ก่อนเลยนะครับตอนนี้ขอคนละ1ไลค์กดตอนนี้เลยนะครับกดตอนนี้เลยกดไลค์ก่อนนะครับถ้าไม่กดพี่ก็ไม่แจกโค้ดตัวนี้นะครับเป็นโค้ดชิปนะเป็นโค้ดชิปเอาไปใส่ได้สีนี้เลยนะเป็นโค้ดชิปสำหรับใครที่ขาดสีนี้อยู่กดไลค์พี่ก่อนนะครับอ่ะโอเคถ้ากดไลค์แล้วพี่ไปแจกเลยนะครับผมนี่เลยเป็นโค้ดตัวนี้เลยนะครับส่งต่อปั๊บนะครับผมปึ๊บนี่เลยเป็นโค้ดตัวนี้เลย D6G4Z2LX นะครับผมตัวนี้เลยพิมพ์ใส่ได้เลยนะครับเอาไปเลยพี่แจกฟรีนะครับผมโอเคสำหรับกิจกรรมในเซิร์ฟไทยก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนโค้ดก็เป็นโค้ดเดิมนั่นแหละนะครับโค้ดยกเซิร์ฟแล้วก็เป็นโค้ดตัวละครนะครับเป็นโค้ดการบล็อกแล้วก็โค้ดตัวละครนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพี่จะมาแจกพี่ชี้แจงนิดนึงนะครับต่อไปนี้พี่จะทำเป็นกิจกรรมรับของฟรีแล้วนะครับเซิร์ฟนอกเซิร์ฟไทยนะหลายเซิร์ฟเลยพี่จะมาทำเป็นกิจกรรมนะครับไม่ต่อไปนี้จะไม่ทำแจกโค้ดแล้วนะครับแจกโค้ดก็ไว้ท้ายคลิปแค่นั้นเองนะครับตามนี้นะครับโอเคถ้าพร้อมมาแล้วเรามาดูกิจกรรมตัวนี้ดีกว่าที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเป็นเซิร์ฟนอกนะครับเป็นเซิร์ฟนอกใครอยากรู้เซิร์ฟไหนพี่ขอ 2,000 ไลค์แล้วกันนะ 2,000 ไลค์ในคลิปนี้เดี๋ยวพี่จะมาสอนการโหลดการติดตั้งการเข้าเซิร์ฟนอกยังไงเดี๋ยวพี่จะมาบอกนะครับโอเคนะครับเรามาดูกิจกรรมนี้กันเลยนะครับอยู่ตรงไหนเอ่ยนะครับผมอยู่ตรงไหนเอ่ยพี่หาก่อนนะกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมการหาตัวเคลื่อนดอกไม้ไฟนั่นเองนะเป็นดอกไม้ไฟนะครับผมนะเดี๋ยวพี่หาก่อนนะผมอยู่ตรงไหนเอ่ยนะครับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้
นี่สุดท้ายนี่ทำไมชื่อไม่ได้แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวพี่ย้ายกล้องก่อนปึ๊บอ่ะได้แล้วนะครับเป็นกิจกรรมนี้เลยนะครับเป็นกิจกรรมโทเค็นนะครับการหาโทเค็นดอกไม้ไฟนั่นเองนะครับนี่ก็ตอนนี้อยู่เซิร์ฟนอกอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะเข้าไทยเซิร์ฟไทยเร็วๆนี้แน่นอนนะครับ 100% นะครับรู้ไว้ก่อนดีก่อนนะครับรู้ไว้ก่อนเราจะได้รู้วิธีหาโทเค็นดอกไม้ไฟนั่นเองนะครับข้อดีของการได้เข้าเซิร์ฟนอกก็คือเราจะรู้วิธีการหาโทเค็นพอเข้าเซิร์ฟไทยปั๊บก็ทำได้แป๊บเดียวเพราะเรารู้วิธีก่อนนะครับหรือใครจะมาชมคลิปพี่ก็ได้นะครับผมพี่จะหาวิธีมาแนะนำน้องการเก็บโทเค็นการรับฟรีการรับดาบต่างๆนะครับสกินปืนต่างๆนะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนนะครับต่อไปนี้นะครับผมกดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับโอเคแล้วมาดูสำหรับกิจกรรมนี้กันบ้างนะครับเก็บยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดอกไม้ไฟนะครับถ้าครบ30อันเนี่ยแลกไปเลยนะครับฟรีๆถาวรไปเลยเป็นกระทะตัวนี้เลยกระทะทองนะครับผมกระทะทองตัวนี้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนอีก30อันนะครับก็จะให้เราเลือกเลยนะครับ3อัน30อันเนี่ยเลือกได้ทุกอันเลยก็ได้นะครับผมก็จะเป็นตัวนี้เลยนี่นะครับผมแล้วก็เป็นดาบตัวนี้นะครับที่สำคัญช็อตเด็ดเราอยู่ตรงนี้ครับผมนี่25อันเท่านั้นย้ำว่า25อันเท่านั้นนะครับผมไม่แพงนะครับไม่ใช่ไม่แพงนะครับหาง่ายๆโทเค็นของไฟหายง่ายพี่บอกเลยนะครับนี่นะครับเป็นดาบคาตานะนะครับสีนี้เลยนะครับดาบคาตานะตัวนี้เลยนับรับไปฟรีๆเลยแล้วก็25อันอีกล่างก็จะเป็นกระทะสีฟ้านะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นนี่เลยนะครับผมนะครับผมโอเคประมาณนี้สำหรับกิจกรรมดอกไม้ไฟเพื่อแลกดาบคาตานะนะครับผมใครอยากได้ฟรีๆอย่าลืมนะครับอย่าลืมรอเข้าเซิร์ฟไทยเร็วๆนี้แน่นอน GM ว่าเข้าแน่นอนนะครับโอเคนะครับผมในเซิร์ฟนอกก็จะมีประมาณนี้เลยเราไปดูอื่นกันบ้างนะครับอื่นก็จะเป็นเซตตัวนี้นะครับเซตบูน้ำดื่มบูนะครับก็สะสมเป็นตัวเคลื่อนวันพ่อนั่นเองนะวันพ่อ50อันนะครับนี่เลยนะนี่15นี่30ก็จะแยกชุดนะครับมีหมวกมีเสื้อมีกางเกงมีรองเท้านะครับผมแยกออกนะครับแล้วก็มีท่าทางด้วยนะครับมีสกินปืน MP40 นะครับผมแล้วก็หน้ากากตัวนี้กระเป๋านะครับกระเป๋าคาฟิตี้นะครับผมแล้วก็เป็นเซตหน่วยลบพิเศษนะครับผมเป็นหน้ากากมีเสื้อมีกางเกงแล้วก็มีรองเท้าครบเซตกันเลยนะครับแต่ว่าต้องเก็บตัวนี้ก่อนนะถ้าได้เซตเนี่ยก็คือเป็น35 35บวก20เป็น55นะครับเป็น65ก็คือต้องเก็บแว่นเนี่ยแว่นวันพ่อเนี่ยนะครับผมโซเค็นวันพ่อนะครับ65อันถึงจะได้เซตนี้ทั้งเซตเลยนะประมาณนี้นะครับเก็บไม่ยากนะครับเก็บไม่ยากเนาะถ้าอย่างประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นโทเค็นตัวนี้นะครับเป็นโทเค็นธงเหลืองนั่นเองนะรับเซตเหมือนกันแต่ว่าเป็น50อันเลยนะ50อันเนี่ยได้รับเป็นเซตตัวนี้นะครับเซต Inferno Suit Inferno Suit นะครับอ่านถูกมั้ยเนี่ยนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับเป็นเซตเป็นเซตซิลเวอร์สูตรนะครับแล้วก็รับเป็นปืนสกาตัวนี้เลยนะครับผมสกาแพทตอมอะไรเนี่ยสกาตัวนี้เลยนะครับถาวรเลยนะครับผมแล้วก็จะมีส่วนอื่นกันด้วยนะครับเยอะแยะมากมายสำหรับกิจกรรมเซิร์ฟนอกมีมากมายจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นโทเค็นบอลลูนนะครับผมแล้วจะรับชุดสวยๆเลยนะครับแจ่มๆเลยรอเข้าเซิร์ฟไทยนะครับส่วนกิจกรรมดอกไม้ไฟโทเค็นดอกไม้ไฟเนี่ยก็จะเข้าไทยแน่นอนในเร็วนี้แน่นอนก็จะรับเป็นปืนไอ้ดาบคาตานะแน่นอนนะครับผมสำหรับกิจกรรมอื่นก็มีมากมายแล้วก็พี่มีแนะนำก็คือกิจกรรมการเติมไดมอนด์นะครับนี่เลยอยู่เซิร์ฟนอกนะครับกิจกรรมการเติมไดมอนด์ตัวนี้เลย1ไดมอนด์ได้เป็นกล่องตัวนี้เลยกล่องบอลลูนนะครับ3กล่องเลยนะครับกล่องบอลลูน3กล่องเลยนะครับที่สำคัญ500ไดมอนด์เติม500ไดมอนด์รับไปเลยนะครับนี่นะครับไอวอลนะครับไอวอลรูปโจ๊กเกอร์รูปปีศาจตัวนี้เลยนะครับผมแล้วก็รับเป็นตัวนี้ด้วยนะครับผมเป็นระเบิดเอ้ยระเบิดอันนี้ก็ตัวเดียวกันดีกว่าระเบิดไอวอร์นะครับระเบิดไอวอร์นะครับผมนะโอเคประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมเซิร์ฟนอกนะครับผมเราเข้ามาเซิร์ฟไทยกันดีกว่านะครับผมนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับใครที่อยากได้อยากทราบกิจกรรมรู้วิธีเล่นกิจกรรมต่างๆนะครับในเซิร์ฟนอกในเซิร์ฟต่างประเทศในเซิร์ฟไทยอะไรต่างๆนะครับกดกระดิ่งกดติดตามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่มาแจกของแน่นอนนะสำหรับคนที่มาเม้นแรกแล้วก็กดแชร์20กลุ่มลงกลุ่มฟรีไฟนะครับรุ่นรับบัตรกาลิน่า 1,500 บาทนะครับแล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบนะเดี๋ยวพี่จะสุ่มแจกอีกรอบนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้านะครับผมกับพี่กระรักสวัสดีครับ